การไฟฟ้านครหลวงมุ่งมั่นการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศไม่เพียงแต่การอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพเท่านั้นการไฟฟ้านครหลวงยังได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและชำระค่าไฟติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของการไฟฟ้านครหลวงและยังสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยอยากเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ในเขตจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยได้อุ่นใจขึ้นนะครับว่าสำหรับปีใหม่2558นี้นะครับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับได้มาใช้งานในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้านครหลวงเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่เห็นผลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงสำหรับปีนี้ก็คือในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าระบบบริหารงานภาคสนามภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Field Force Management พนักงานทั่วไปเราก็รู้จักกันในนาม FFM นะฮะแต่ไม่ใช่สถานีวิทยุเป็น FFM เป็น Field Force Management เป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการที่พวกผู้ใช้ไฟทั้งหลายเนี่ยเราจะคุ้นกับการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงที่เราบอกว่าเรามีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน MEA Smart Life สำหรับติดตัวในโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับสมาร์ทโฟนนั้นๆที่ผู้ใช้ไฟใช้เนี่ยสามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้นะครับผ่านโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันที่เรียกว่า MEA Smart Life ไปแล้วจึงเป็นช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในการลดขั้นตอนการติดต่อมาที่การไฟฟ้านครหลวงและลดเวลาในการจ่ายงานจึงทำให้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการใช้ระบบบริหารงานภาคสนามหรือ Field Force Management เพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอ่ะกลับมาอีก